สสครับจุดที่โรงเรียนวัดบางปูเนี่ยวันนี้เรามามอบผ้าห่มให้กับเรียกว่าผู้สูงอายุด้วยแหละครับใช่ครับใช่ครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เรามาทำกิจกรรมวันนี้ที่นี่2รายการด้วยกันครับผมคือ1มอบข้าวสารให้กับโรงเรียนนะครับ2ก็มอบผ้าห่มให้กับคนยากจนนะฮะของตำบลชีนน้ำร้ายโอ้ครับครับครับซึ่งผ้าห่มที่ได้มาเนี่ยนะครับความจริงนั้นก็ได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือพม.พม.นะฮะจัดมาให้ครับครับผมแล้วก็เฉลี่ยไปในทุกอำเภอของสิงห์บุรีซึ่งมี6อำเภอด้วยกันอ๋อครับแล้วก็แต่ละอำเภอก็ลงสู่ตำบลครับครับได้ทุกตำบลแต่ว่าก็ได้ตำบลหนึ่งประมาณสัก46ผืนด้วยกันครับผมนะส่วนแนวทางในการคัดเลือกนั้นก็ประสานไปยังผู้นำท้องถิ่นครับให้เขาพิจารณาว่าคนในชุมชนของเขาเนี่ยนะครับคนไหนที่มีฐานะยากจนนะต้องเลี้ยงดูบิดามารดานะครับไม่มีรายได้อย่างนี้ก็ส่งเข้ามารับผ้าห่มไปตอนนี้หน้าหนาวแล้วคุณผู้ชมครับนะฮะอากาศก็เริ่มเย็นนะก็ช่วยพี่น้องนะฮะได้มีร่างกายที่อบอุ่นนะสาวๆฮะนะครับก็มาที่นี่ครับเราก็อยู่กับผู้นำชุมชนด้วยครับท่านสจ.บุญเตือนครับสวัสดีครับสจ.ครับสวัสดีครับครับผมมีพี่น้องเรามาเยอะเลยนะครับคนสูงอายุนะฮะคนเฒ่าคนแก่ก็มารับผ้าห่มนะฮะเราก็คัดเลือกคนที่เรียกว่าจนในหมู่บ้านเลยครับสจ.ครับใช่ค่ะใช่ค่ะจนในหมู่แต่ละหมู่ครับอ๋อเพราะแต่ละหมู่เขาก็มีผู้นำของเขามีผู้ใหญ่บ้านมีอบต.ที่คัดเลือกกันมานะครับหมู่ใครเขาก็ต้องรู้ว่าใครจนนะฮะครับค่ะก็เป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายบางอย่างเบาภาระกันใช่ไหมเพราะว่าพี่น้องเราน้ำท่วมเหมือนกันใช่ค่ะน้ำท่วมอ่ะครับฮะวันนี้มากันสักกี่หมู่ฮะสจ.ครับวันนี้มา8หมู่ค่ะโอ้เหรอครับค่ะก็เป็นพี่น้องในตำบลอะไรนะฮะตรงนี้ตำบลชีน้ำร้ายค่ะครับผมตำบลชีน้ำร้ายฮะนี่ฮะก็จะเห็นนี่แหละครับคนเฒ่าคนแก่ทั้งหลายนะคนสูงอายุนะฮะก็เดินมาแล้วก็เห็นรอยยิ้มกลับไปเห็นบอกว่าดีใจมากที่ท่านสส.เข้ามาช่วยวันนี้นะเห็นพี่น้องเราว่ายังไงบ้างครับสจ.ครับเขาก็ดีใจอะค่ะเพราะว่าบางคนที่พิการคนพิการก็มีเยอะนะเนี่ยแต่ว่าเขาไม่สามารถมาได้เขาก็ให้ลูกหลานเขามารับที่เราดูว่าบางคนสาวๆนะเขามารับแทนกันนะครับพิการนอนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมีหลายคนในตำบลเนี่ยครับเสียงสะท้อนถึงท่านสสก็บอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ท่านมาช่วยครั้งนี้ใช่ไหมเออค่ะค่ะครับก็ดีใจค่ะท่านสสมาเยี่ยมที่นี่บ่อยไหมครับมาบ่อยค่ะเขาก็จะอยู่ที่ทำการภาคที่สิงห์บุรีแล้วก็ตอนเย็นก็จะกลับมาที่บ้านมาทานข้าวเย็นที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นขวัญใจของพี่น้องชาวอินบุรีนะอ๋อค่ะใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นบ้านเกิดสสด้วยค่ะบ้านเกิดค่ะครับผมสสดีใจไหมที่ได้กลับมาบ้านครับก็ดีใจครับที่ได้กลับมามีส่วนในการที่จะดูแลนะครับชุมชนซึ่งเป็นชุมชนบ้านเกิดของเราเองครับผมนะครับแล้วก็ทุกๆส่วนอย่างเช่นเรื่องของการศึกษาอย่างที่สสบอกเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะต้องครับนะให้เด็กเข้าถึงเรื่องของการศึกษาเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาต่างๆใช่ไหมครับเราต้องสร้างเขาเข้มแข็งครับครับให้เขาเข้มแข็งเพื่อที่จะมีภูมิคุ้มกันตัวเองครับให้ห่างไกลจากหลายอย่างที่เป็นอบายมุขนะครับสิ่งเสพติดทั้งหลายนะครับครับก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็เป็นที่สบายใจของผู้ปกครองว่าวันนี้ลูกไปโรงเรียนแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องไปกลัวว่าจะมีสิ่งใดมาทำให้ลูกต้องไปออกไปนอกลู่นอกทางครับครับนะฮะก็เนี่ยฮะเด็กๆโรงเรียนวัดก็สามารถเรียนสู้กับคนในกรุงเทพได้นะใช่ครับสฮะรัฐบาลเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่แล้วส่งเสริมนะฮะเรื่องของเด็กๆเนี่ยฮะก็ให้กลายเป็นเด็กที่มีคุณภาพใช่ครับนะครับให้มีคุณภาพทัดเทียมกับเด็กที่อยู่ในตัวเมืองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามไปจุดต่อไปครับผมจะตามท่านสสดร.สุทธิสารไปดูพื้นที่ในจุดต่อไปครับนี่ผมตามภารกิจของท่านสสดร.สุรสารครับมาที่นี่ครับมาดูสินค้าโอท็อปนะท่านนะใช่ครับครับผมพี่บอกที่นี่เป็นสินค้าโอท็อปที่ดังมากในจังหวัดเลยฮะถูกต้องครับเป็นสินค้าโอท็อปที่มีขึ้นชื่อมากของสิงห์บุรีและของประเทศไทยครับเรื่องที่พูดของในโลกก็ได้ครับเพราะว่าไม่มีที่ไหนทำอีกแล้วนอกจากที่นี่นะฮะนี่ครับอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับสองท่านนะครับคุณเกษราและคุณสุพจน์ประสงค์สุขสันต์ครับสวัสดีครับพี่เกษราครับพี่สุพจน์ครับครับผมนี่ฮะสสตัวจริงเสียงจริงเลยนะถูกต้องครับเนี่ยตัวจริงเสียงจริงครับครับผมเสียงจริงครับผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรบ้างฮะพี่ที่โดดเด่นนะค่ะคือเริ่มต้นเลยนะคะ
เมื่อประมาณปี2539ทางจังหวัดสิงห์บุรีเริ่มจัดงานเทศกาลกินปลาก็จะมีการออกร้านเกี่ยวกับเรื่องของชมรมร้านอาหารจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของคาวนำปลาช่อนมาแปรรูปครับเพราะว่าปลาช่อนของสิงห์บุรีอย่างปลาช่อนในลำแม่ลาเนี่ยมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศอยู่แล้วดังทั่วโลกเลยนะพี่นะแต่ก็จะมีเฉพาะอาหารคาวให้ชิมกันครับผมแล้วช่วงในงานเทศกาลกินปลาปีแรกคือปี2539นี่ก็เริ่มมีของหวานที่ทำจากเนื้อปลาช่อนที่เป็นของดังของสิงห์บุรีครั้งแรกค่ะครับค่ะก็เกิดนี่เลยเหรอครับค่ะผลิตภัณฑ์แรกเค้กปลาช่อนนะครับค่ะ แหมทำยากมั้ยเนี่ยเค้กปลาช่อนเนี่ยคือหลายท่านบางท่านที่ยังไม่เคยชิมหรือว่าผ่านไปผ่านมาบางท่านบอกไม่กล้าทานไม่รู้ว่าเป็นรูปปลาอย่างเดียวหรือว่ามีเนื้อปลาผสมอยู่ด้วยหรือเปล่ามีกลิ่นคาวหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่ใช่มั้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนื้อปลาช่อนของสิงห์บุรีเนี่ยมีความฟูนุ่มมันอร่อยอยู่แล้วแต่ว่ายังมีกลิ่นคาวแต่ว่าทางร้านของเราก็จะมีสูตรที่เป็นลิขสิทธิ์ของเราในตัวกำจัดกลิ่นคาวได้ 100% เลยค่ะซึ่งเราจดลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยก็ไม่คาวสสครับผมทานแล้วสสก็เป็นลูกค้าด้วยนะถูกต้องครับชิมแล้วไม่คาวอร่อยครับอร่อยเลยนะฮะแล้วมีไอศกรีมด้วยเหรอครับพี่เกษราคือหลังจากจังหวัดสิงห์บุรีจัดงานเทศกาลกินปลาครั้งแรกแล้วเนี่ยที่ทุกปีก็จะจัดต่อเนื่องค่ะช่วงปลายปีค่ะครับผมผลิตภัณฑ์แรกก็คือขนมเค้กปลาช่อนผลิตภัณฑ์ต่อไปก็จะเป็นพวกไอศกรีมปลาช่อนขนมเปี๊ยะก้างปลาช่อนทองม้วนเนื้อปลาช่อนนี่แล้วก็คุกกี้ปลาช่อนครับข้าวเกรียบปลาช่อนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนี่ฮะสร้างชื่อเสียงสร้างนี่นะฮะธุรกิจการค้าให้จังหวัดด้วยนะฮะพี่สุพจน์เองก็เป็นประธานหอการค้าจังหวัดนะฮะพี่น้องโอ้จากทั่วประเทศมาถามหานี่เลยใช่ไหมเค้กปลาช่อนเลยครับพี่ครับดังมากของที่เป็นสินค้าประจำจังหวัดสิงห์บุรีเลยครับครับผมนะนึกถึงจังหวัดสิงห์บุรีนึกถึงโอท็อปนะของฝากของมีชื่อนะต่อฮะก็นึกถึงเค้กปลาช่อนนะพี่นะถ้ามาสิงห์บุรีแล้วไม่ซื้อเค้กปลาช่อนนี่มาไม่ถึงไม่ถึงนี่ฮะหนึ่งอย่างใช่ไหมครับพี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูไอศครีมไหมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก็มาดูไอศครีมซอสฮะเห็นบอกเมนูนี้ก็ขายดีเมนูนี้อร่อยครับอร่อยนะฮะที่ชื่นชอบของคนที่ชอบทานไอศครีมมากครับผมก็จะมีไอศครีมที่เป็นไอศครีมกะทิแบบไทยๆแต่ว่าเรามีความพิเศษคือเป็นไอศครีมเขาเรียกโปรตีนสูงเพราะว่าจะมีเนื้อปลาช่อนที่สดสะอาดมีคุณภาพแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวผสมอยู่ประมาณ 20% ในนี้มีเนื้อปลาช่อนด้วยเหรอครับใช่ค่ะใช่นี่ค่ะโอ้นี่ทานเพื่อได้คุณค่าจากปลาด้วยนะได้โปรตีนจากปลาพี่นะใช่ค่ะใช่ไหมค่ะนอกจากได้รสชาติหวานมันอร่อยแล้วก็เวลาที่กระหายน้ำมาเหนื่อยมาแล้วมาแวะทานไอศครีมแล้วเนี่ยแถมยังได้คุณประโยชน์จากโปรตีนของเนื้อปลาด้วยของเนื้อปลาด้วยสินค้าตัวไหนพี่เกษราอยากแนะนำเพิ่มเติมครับก็จะมีตัวของขนมเปี๊ยะเนี่ยค่ะขนมเปี๊ยะของที่ร้านนี่ก็จะเป็นขนมเปี๊ยะก้างปลาค่ะก้างปลาเหรอครับก้างปลาช่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของเนื้อที่เมื่อกี้เจ๊อธิบายไว้แล้วนะคะว่าทำเค้กได้คุกกี้ได้ไอศครีมได้มันก็จะมีในส่วนของก้างเล็กๆเนี่ยที่เราแล่ออกมาจากในส่วนของเนื้อปลาแล้วมันก็ยังมีเนื้อปลาติดอยู่ด้วยเราก็นำเนี่ยเนื้อปลาที่มันมีส่วนของก้างติดอยู่เยอะๆเนี่ยไปทอดให้กรอบแล้วก็มาปรุงรสแบบไทยๆมีน้ำพริกเผามีเครื่องอะไรหลายอย่างที่เป็นสมุนไพรลงไปรวมด้วยสมุนไพรด้วยสมุนไพรด้วยนะฮะอย่างที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะสร้างสรรค์ครับเพราะว่าทุกชิ้นส่วนของปลานั้นเอามาใช้ได้หมดเลยครับครับผมก้างก็ยังใช้ได้ครับโอ้สุดยอดเลยฮะเราก็ต้องบอกว่าเป็นขนมเปี๊ยะซึ่งอร่อยฮะมีแห่งเดียวในโลกด้วยมั้งเนี่ยใช่ค่ะใช่ไหมครับพี่โอ้นี่ฮะในส่วนของเนื้อปลาช่อนเนี่ยครับเราเอามาแล่ให้เป็นชิ้นบางๆโอ้เหรอครับนะคะพอเราแล่บางๆเสร็จแล้วก็นำมาหมักครับหมักกับสมุนไพรหลายๆชนิดโอ้หมักเสร็จแล้วก็นำไปตากตากแล้วก็เอามาย่างเลยฮะย่างแล้วก็เอามาทุบคือไม่มีส่วนผสมของพวกแป้งอะไรไม่มีเลยค่ะ oh. อันนี้จะได้ทานเนื้อปลาที่เป็นมีคุณภาพล้วนๆเลยค่ะคหอมด้วยค่ะอร่อยด้วยหอมด้วยนะค่ะไม่มีกลิ่นคาวด้วยเราเคยเห็นแต่หมูทุบนะฮะใช่ครับหมูทุบเนื้อทุบที่ปลาช่อนทุบครับปลาช่อนทุบนะอย่างนี้ก็ส่งเสริมให้พี่น้องโอท็อปเราได้มีเรียกว่ามีความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมสสฮะใน
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับอย่างนี้สมควรที่จะสับสนเพราะว่าเป็นการที่จะนำมาของดีเมืองสิงห์บุรีที่มีอยู่แล้วนะครับเอามาประยุกต์เอามาทำอะไรให้มันมีคุณค่าครับผมมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับของพื้นเมืองที่เรามีอยู่แล้วครับผมสมควรที่จะต้องให้การสนับสนุนเป็นโอท็อปตัวอย่างที่น่าสนใจทีเดียวท่านสสครับโอ้เราเดินดูผลิตภัณฑ์โอท็อปที่นี่น่าสนใจมากเลยนะฮะเค้กปลาช่อนก็เห็นแล้วนะครับไอศกรีมปลาช่อนก็เห็นแล้วโอ้แล้วขนมเยอะเลยทองม้วนปลาช่อนทองม้วนก็มีแล้วเดินมาตรงนี้ฮะตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเนี่ยพี่ตรงนี้เป็นข้าวเกรียบปลาช่อนข้าวเกรียบปลาช่อนนะค่ะเป็นสินค้ายอดนิยมบอกว่าทุกเพศทุกวัยจริงๆค่ะตั้งแต่เด็กเล็กๆไปจนถึงผู้สูงอายุทานง่ายค่ะขายดีมากอร่อยด้วยครับคุณผู้ชมครับนะฮะเยี่ยมเลยพี่น้องรสชาติอร่อยกรอบนะครับค่ะ อร่อยมากครับอยากให้พี่น้องได้ชิมฮะสสฮะครับยืนยันว่าอร่อยจริงๆครับฮะนะเยี่ยมยอดเลยพี่สุพจน์ชิมประจำเลยใช่ไหมฮะชิมประจำเลยครับทำไปด้วยชิมไปด้วยฮะแล้วที่สำคัญขายดิบขายดีครับนะฮะนอกจากมาซื้อเค้กแล้วก็อย่าพลาดนะสสฮะข้าวเกลียบข้าวเกลียบปลาช่อนนะพี่นะค่ะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไม่ได้หยุดเลยสสเป็นต้นแบบของคนทำโอท็อปรุ่นใหม่จริงๆนะฮะแล้วที่ร้านเรานอกจากจะขายสินค้าของเราแล้วเนี่ยเราก็ยังรับของกลุ่มแม่บ้านของกลุ่มโอท็อปในสิงห์บุรีที่มีคุณภาพมาวางขายได้เลยค่ะโอ้ค่ะบริการให้กับนักท่องเที่ยวคนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาทั่วประเทศเลยค่ะครับก็เป็นศูนย์กระจายสินค้าโอท็อปที่สำคัญของจังหวัดด้วยนะสสฮะใช่ครับใช่ครับเพราะนับว่าเป็นการช่วยกันที่จะนำสินค้าของประชาชนที่ทำขึ้นมาอาจจะไม่มีแหล่งจำหน่ายใช่ก็นำมาวางจำหน่ายที่ร้านนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของการจำหน่ายสินค้าโอท็อปได้ที่น่าสนใจประจำจังหวัดนะฮะถูกต้องครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่ามีกลุ่มแม่บ้านพี่น้องเราตอนนี้ผลิตสินค้าโอท็อปเยอะมากเลยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ขาดก็คือเรื่องของการตลาดนี่แหละใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับพี่เกษราก็ได้ช่วยพี่น้องเรานะต้องขอบคุณจริงๆเลยนะครับไปกลุ่มแม่บ้านต่างๆนั้นทุกอำเภอนะพี่นะมาฝากนะครับเนี่ยครับแวะมาซื้อของขวัญของฝากนะฮะของดีของสิงห์บุรีนะฮะท่านอาจจะไปเที่ยวมาทางภาคเหนือนะครับหรือมาเที่ยวสิงห์บุรีก่อนกลับกรุงเทพก็อย่าลืมแวะนะครับเกษราเบเกอรี่นะครับนะของดีของอร่อยแล้วก็ยินดีกับท่านสสสุรสารผาสุขสสท่านใหม่ซึ่งกำลังบอกเลยนะคะว่าเป็นขวัญใจของพี่น้องสิงห์บุรีฮะแล้วก็ระดับคือเรียกว่าระดับวัยรุ่นขึ้นไปเลยนะคะครับตอนนี้หลายท่านบอกที่สสเราคนใหม่เนี่ยเนี๊ยบครับเก่งเก่งมากนะฮะเป็นขวัญใจพี่น้องจริงๆนี่ครับแวะมาซื้อของฝากที่นี่ของดีของสิงห์บุรีฮะไม่ผิดหวังสสฮะไม่ผิดหวังครับของอร่อยเท่านั้นเลยครับครับผมก็ต้องขอบคุณพี่เกษราขอบคุณพี่สุพจน์ครับขอบคุณมากครับครับผมสสครับตรงนี้ต้องบอกว่าสินค้าโอท็อปเราน่าสนใจมากนะฮะจุดนี้ครับครับค่อนข้างเยอะแล้วมีความหลากหลายอ๋อครับผมก็เป็นสินค้าที่เรียกว่าสร้างชื่อให้จังหวัดด้วยนะฮะถูกต้องครับครับเป็นสินค้าที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดเพราะว่าเป็นสินค้าที่มีผลิตอยู่เจ้าเดียวใช่ครับในจังหวัดและก็ในประเทศไทยครับนี่ฮะสินค้าโอท็อปก็ต้องบอกว่าสร้างรายได้ให้ชุมชนให้พี่น้องเราในชุมชนมีเงินมีอาชีพมีรายได้กับการผลิตสินค้าโอท็อปนะฮะใช่ครับก็เป็นเรื่องสำคัญมากครับเป็นนโยบายของท่านรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์กำลังส่งเสริมอยู่พอดีเลยครับก็จะกลับมาฟื้นฟูเรื่องของโอท็อปให้เหมือนเดิมหรือดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครับผมคุณผู้ชมครับนี่คือภารกิจทั้งหมดนะครับของท่านสสดร.สุรสารผาสุขครับที่พาคุณผู้ชมนะฮะทั่วประเทศนะที่ชมรายการอยู่ได้มาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของพี่น้องชาวสิงห์บุรีครับดูภารกิจของสสครับแล้วก็สถานที่สำคัญครับวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆครับท่านสสดร.สุรสารผาสุขที่ร่วมรายการครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการตามดูผู้แทนวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมปฐมพงษ์อัคศรีครับขอลาไปพร้อมๆกับท่านสสดร.สุรสารผาสุขครับขอลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ